เฮ้ยแกแต่งตัวแบบนี้ไม่สวยนะเฮ้ยแกแต่งหน้าแบบนี้ไม่โอนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าหนังสือ EP 2กันนะคะสำหรับหนังสือที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเล่มนี้เลยนะคะมนุษย์การสะดวกซื้อนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เราไม่นึกว่าจะได้อ่านเลยนะคือเราก็จำไม่ได้ว่าเราไปเจอกับหนังสือได้ยังไงเนาะก็จำได้ว่าไปเจอกันที่งานหนังสือแล้วพอเราได้อ่านปกหลังอ่ะคือปกหลังของหนังสืออ่ะเขาเขียนประมาณว่าเป็นเรื่องของคนที่เขาแบบผิดปกติต้องการความปกติอะไรทำนองนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเนาะก็เลยแบบซื้อมาอ่านซึ่งแบบทุกคนมันบางมากเลยเห็นปะก็คือแบบอ่านแป๊บเดียวก็จบนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างอ่ะมันเหมือนเป็นนวนิยายขนาดสั้นไหมคือมันไม่มีแบบว่าขั้นเป็นบทอะเหมือนว่าให้เราอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องของหนังสือกันเลยแล้วกันนะคะเรื่องราวในหนังสือนะคะก็เล่าโดยผู้หญิงคนนึงนะคะที่ชื่อว่าเคโกะอายุ36ปีซึ่งเธอเนี่ยก็ทำงานแบบทำงานพิเศษเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนาะเคโกะเนี่ยเธอก็เล่าเรื่องในมุมมองของเธอว่าเธอก็เป็นผู้หญิงคนนึงนี่แหละที่ก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเธอก็อาจจะไม่เหมือนคนปกติเท่าไหร่เพราะว่าเธอเนี่ยทำงานแบบทำงานพิเศษที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำงานบริษัททำงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ด้วยความที่วัย36ปีเนี่ยถ้าโดยปกติของผู้หญิงญี่ปุ่นก็อาจจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอะไรเนาะแต่เคโกะเนี่ยก็โสดเนาะแล้วก็ยังทำงานร้านสะดวกซื้ออีกตอนที่เราอ่านเราก็แบบเอ้างานร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันก็เป็นงานหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าในสังคมเขาอาจจะมองว่าเอออายุขนาดนี้แล้วก็ควรที่จะทำงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่ทำงานพิเศษในช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยเคโกะก็เล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่เธอเนี่ยเป็นเด็กว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่คนอื่นเนี่ยมองว่าประหลาดเป็นคนที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้คิดอะไรเหมือนคนปกติทั่วไปมันมีครั้งนึงที่ตอนที่เธอไปเล่นอยู่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้ไปเห็นนกตายแล้วเขาก็แบบเอ้ยเศร้าเสียใจอะไรอย่างนี้เคโกะเนี่ยก็เลยเดินไปหาแม่แล้วก็ถามแม่ว่าแม่เราเอานกตัวนี้ไปย่างกินดีไหมพ่อเนี่ยชอบกินไก่ย่างพ่อก็น่าจะชอบกินไอ้นี่ด้วยแหละแม่เคโกะก็เลยบอกว่าไม่ได้นะลูกเอาไปย่างไม่ได้ต้องไปฝังสิซึ่งเคโกะเธอก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นมันก็ตายไปแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาไปย่างก็ไม่ผิดเธอก็คิดประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงตอนนั้นก็มีเพื่อนทะเลาะกันที่โรงเรียนแล้วก็แบบเด็กที่เขายืนมุงดูอยู่เขาก็เหมือนแบบว่าใครก็ได้ช่วยด้วยมาหยุด2คนนี้ทีอย่าให้ตีกันอะไรเงี้ยเคโกะนางก็เลยแบบไปหยิบเอาพลั่วมาฟาดเพื่อนแล้วพอเคโกะฟาดเพื่อนอะไรเงี้ยเด็กก็แบบเด็กที่ตีกันอยู่ก็เลยร้องไห้ด้วยความเจ็บเนาะครูก็เลยแบบเรียกเคโกะไปถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะลูกเคโกะก็บอกประมาณว่าก็ไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงก็เลยแบบเลือกใช้วิธีนั้นอะไรเงี้ยทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมถ้าเป็นเราเองนะเราก็อาจจะวิ่งไปฟ้องครูว่าแบบเพื่อนตีกันอะไรทำนองนั้นหรือไม่ก็เข้าไปช่วยเพื่อนตีไม่ใช่ แล้วอีกเหตุการณ์นึงก็คือในตอนที่เคโกะกำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเนาะก็มีคุณครูคนนึงเนี่ยที่อยู่ๆก็มีอาการหงุดหงิดโมโหนะคะแล้วก็แบบโวยวายใส่เด็กนักเรียนเคโกะก็เลยวิ่งออกไปแล้วก็ไปดึงกระโปรงคุณครูต่อหน้าเพื่อนทุกคนน่ะดึงกระโปรงลงอ่ะทุกคนคือเราอ่านแล้วเราแบบเอ๊ะยังไงนะแล้วคุณครูก็เลยแบบว่าเรียกเคโกะไปถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะเคโกะก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูเคยดูในโทรทัศน์หนูเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาโดนเรื่องผ้าแล้วจะแบบเงียบลงอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบในตอนนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อเนาะว่าสื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อคนมากๆเลยคือแม้ว่าสื่อเนี่ยจะมีการเขียนว่าห้ามเด็กต่ำกว่าอายุเท่านี้ดูหรือว่าควรได้รับคำแนะนำอะไรเงี้ยบางทีผู้ปกครองก็คงไม่ได้สนใจขนาดนั้นว่าต้องแบบแนะนำอะไรเงี้ยพอแบบมีการผลิตคอนเทนต์ที่มันแบบว่าไม่ได้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กออกมาแล้วเด็กได้มีโอกาสดูอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ยังคิดไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่ผลิตสื่อออกมาเนี่ยก็ควรที่จะดูด้วยเนาะว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ดูด้วยว่าควรจะมีแนวทางการแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็กลับมาที่เรื่องของเคโกะนะคะพอโตขึ้นเคโกะก็เลยต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยที่โตเกียว
วันนึงเนี่ยเคโกะที่กำลังเดินเดินอยู่บนถนนก็ไปเห็นสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างนึงซึ่งเป็นแบบเหมือนเป็นตู้กระจกสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วคือนางก็สนใจก็เลยแบบเข้าไปดูว่ามันคืออะไรเนาะซึ่งสิ่งก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะทำเป็นร้านสะดวกซื้อในอนาคตนั่นเองนะคะทุกคนคราวนี้เนี่ยพอสร้างเสร็จเนาะเขาก็ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานพอเห็นประกาศรับสมัครพนักงานเนาะเคโกะก็เลยไปลองสมัครดูนะคะคราวนี้เนี่ยการทำงานของร้านสะดวกซื้อใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีกฎว่าเราต้องแต่งตัวแบบนี้นะการพูดการจาหรือว่าการทำงานเนี่ยต้องทำแบบนี้1 2 3 4ก็จะมีแบบว่าวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นคู่มือแล้วพอมีคู่มือมาให้เนี่ยเคโกะก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามคู่มือเป๊ะเลยนะเคโกะเนี่ยก็ทำงานที่ร้านสะดวกซื้ออยู่อย่างนั้นแหละทำมาจนกระทั่งอายุ36ปีเลยนะคะทุกคนเคโกะที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความปกติถ้าหากว่าเขาได้ทำตามกฎเกณฑ์ของร้านซึ่งเคโกะเนี่ยก็เป็นพนักงานที่สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยจะมีสกิลในการสังเกตเนาะเช่นแบบว่าเขาก็จะดูพยากรณ์อากาศว่าวันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่ถ้าวันนี้อากาศร้อนจะเอาแซนด์วิชออกมาขายถ้าวันนี้อากาศเย็นเนี่ยก็จะทอดคร็อกเก้เยอะๆเพราะว่าจะขายดิบขายดีแล้วก็สังเกตแบบเวลาเดินอยู่ตามถนนอะไรเงี้ยก็จะสังเกตว่านี่มีสิ่งก่อสร้างใหม่เดี๋ยวต่อไปเราจะมีพนักงานที่เป็นแบบพนักงานบริษัทมาซื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าฟิลแบบเป็นพนักงานร้านที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วด้วยความที่คนอื่นเนี่ยมองว่าเคโกะเนี่ยมีการพูดการจาที่มันแปลกประหลาดเนาะก็เลยทำให้เคโกะเนี่ยไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครแต่ว่าพอมาอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเคโกะก็จะสังเกตว่าคนนี้เนี่ยจะพูดยังไงใช้สำเนียงยังไงลงเสียงยังไงแล้วเคโกะเนี่ยก็จะเรียนแบบพูดตามนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยดูมีความปกติแล้วก็ด้วยความที่เคโกะเนี่ยก็คงจะเป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้สันทัดเรื่องการแต่งตัวเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเคโกะเนี่ยก็อยากจะดูเหมือนคนอื่นนะคะก็เลยแบบว่าไปแอบดูซิว่าคนนี้ใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไปซื้อตามมาใช้ทำให้เพื่อนที่ทำงานเนี่ยมีเรื่องแบบพูดว่าคุณเคโกะใส่รองเท้าเหมือนกันเลยนะใช้กระเป๋าเหมือนกันเลยนะซึ่งคำพูดเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้เคโกะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนอื่นแล้วนะคะไม่รู้สึกแตกแยกเหมือนแต่ก่อนเนาะมีอยู่วันนึงนะคะก็ได้มีผู้ชายคนนึงเนี่ยมาสมัครเป็นพนักงานที่ร้านคราวนี้เนี่ยผู้จัดการร้านก็เลยสั่งให้เคโกะเนี่ยดูแลผู้ชายคนนี้ซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจทำงานซะเท่าไหร่นะคะแล้วพอเคโกะไปตรวจสอบดูว่าเขาทำงานเป็นยังไงเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยวางของแบบจัดของไม่เป็นระเบียบอะอยากจัดยังไงก็จัดตามใจเขาอะไรเงี้ยมีการแบบเอาน้ำผลไม้ไปสลับกับนมถั่วเหลืองด้วยเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเราจะเห็นว่าของเนี่ยมันจะถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่เป๊ะอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้เนี่ยเคโกะก็เลยไปเตือนผู้ชายคนนั้นว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจคราวนี้เนี่ยวันต่อมาก็มีพนักงานที่ร้านคนนึงเนี่ยก็ไปฟ้องผู้จัดการร้านว่าเนี่ยผู้ชายที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาไม่ตั้งใจทำงานเลยมีการแบบเล่นโทรศัพท์ในเวลางานด้วยนู่นนั่นนี่คราวนี้เนี่ยเคโกะก็เลยคิดในใจว่าเรื่องแค่นี้จะต้องโมโหกันด้วยเหรอเรื่องเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันก็แบบแหกกฎเล็กๆน้อยๆเองนะคราวนี้เนี่ยคนที่มาฟ้องเนี่ยเขาก็พูดด้วยอารมณ์โกรธเนาะคราวนี้ผู้จัดการร้านก็เลยหันมาถามเคโกะว่าแล้วเคโกะอะคิดยังไงความจริงแล้วเนี่ยเคโกะก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยก็กังวลว่าถ้าหากว่าตอบว่าไม่โกรธเนี่ยจะดูแบบเป็นคนที่ผิดปกติในสายตาคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคโกะก็เลยตอบไปว่าหน้าโมโหจริงๆเลยนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ทำให้เคโกะกับผู้ชายแปลกๆคนนั้นนะคะตัดสินใจคบกันแล้วคราวนี้เนี่ยพอมีคนถามว่าเคโกะเนี่ยมีแฟนหรือยังเคโกะก็เลยตอบไปว่ามีแล้วนะอะไรเงี้ยทุกคนรอบตัวเนี่ยก็เลยล้วนพากันตื่นเต้นตกใจนะคะวันๆเนี่ยก็เอาแต่ถามเคโกะว่าเป็นยังไงความรักเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะจนเคโกะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญอยู่เหมือนกันนะทำไมคนเราเนี่ยจะต้องไปใส่ใจเรื่องคนอื่นมากถึงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็ต้องไปติดตามอ่านกันดูนะคะว่าชีวิตของเคโกะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแอบบอกนิดนึงนะคะทุกคนว่าตอนอ่านก็จะรู้สึกอีหยังวะมากๆเลยนะคะแบบว่าอย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่
เราว่ามันเขียนไว้ได้ดีมากๆคือรู้สึกว่าสะท้อนสังคมได้ดีมากๆเลยถึงแม้หนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นวรรณกรรมญี่ปุ่นแต่เราก็รู้สึกว่านักเขียนเนี่ยก็เขียนออกมาได้สะท้อนถึงสังคมของญี่ปุ่นที่เราคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากไทยมากขนาดนั้นอ่ะก็มีหลายๆประเด็นที่มันแบบเหมือนกับคนไทยมากเลยนะคะทุกคนประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้นะคะทุกคนเราคิดว่าคือคนบางคนที่เขาเนี่ยอาจจะทำตัวแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างนะคะก็จะโดนคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นคนที่ดูแปลกเป็นคนผิดปกติอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนการที่จะให้คนทุกคนเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าคนบางคนเขาก็อาจจะไม่มีความสามารถในการยอมรับตัวเองที่แตกต่างจากคนอื่นได้เนาะก็จะต้องพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อที่จะให้เหมือนกับคนในสังคมซึ่งจุดนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็จะเกิดเป็นความเครียดขึ้นมาได้เนาะแต่เรารู้สึกว่าตัวละครเคโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่ในตอนจบนะคะก็ได้บทสรุปว่าสุดท้ายเคโกะเนี่ยก็ไม่ยอมให้กระแสสังคมเนี่ยมาทำลายความเป็นตัวเธอเนาะซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดของเคโกะแล้วนะคะในตอนเด็กๆเนี่ยเคโกะอาจจะดูแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปมากจริงๆแต่ว่าพอตอนโตขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเคโกะก็เป็นผู้หญิงปกติธรรมดาที่ไม่ได้รู้สึกอยากจะมีความรักไม่ได้รู้สึกอยากจะแต่งตัวหรือไม่ได้รู้สึกอยากจะโกรธหรือโมโหอะไรก็แค่รู้สึกอยากจะเป็นคนปกติธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยบางคนหาว่าคนอื่นผิดปกติก็เพราะว่าตัวเองเอาแบบสแตนดาร์ดของตัวเองเนี่ยไปว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะเรารู้สึกว่าทุกคนเขามีแบบเวของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกนึกคิดยังไงเราก็ไม่ควรที่จะไปแตะต้องคนอื่นอะซึ่งเรื่องสแตนดาร์ดที่เห็นชัดเจนที่สุดในประเทศไทยเนาะก็คือเรื่องความสวยนี่แหละทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็มักจะไปพูดให้คนอื่นประมาณว่าแบบเฮ้ยแกแต่งตัวแบบนี้ไม่สวยนะเฮ้ยแกแต่งหน้าแบบนี้ไม่โอนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยคือคนเรามันก็มีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นปะก็ควรจะแบบควรจะปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างนั้นน่ะถ้ามันเป็นความสุขของเขาอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดหนึ่งของตัวเราเองนะคะทุกคนก็ใครมีอะไรอยากจะพูดคุยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย